จากกรณีที่มีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรวม37ตำแหน่งโดยแบ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด26จังหวัดผู้ตรวจราชการ11ตำแหน่งโดยหนึ่งในนั้นมีรายชื่อของนายภาสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และให้นายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแทนทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนชาวเชียงรายที่รู้สึกตกใจต่อคำสั่งเป็นอย่างมากเนื่องจากว่านายภาสกรเพิ่งย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ไม่นานนักและเป็นคนที่มุ่งมั่นในการทำงานมีการวางแผนที่จะดำเนินการในช่วงฤดูการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและการจัดงานศิลปะโลกไทยแลนด์เบียนนาเล่เชียงราย2023ที่จะจัดขึ้นในปีหน้าล่าสุดดร.เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติผู้ก่อตั้งวัดร่องขุ่นได้อัดคลิปวิดีโอความยาวประมาณ 3.39 นาทีเพื่อระบายความรู้สึกต่อคำสั่งโยกย้ายดังกล่าวโดยมีการแชร์ผ่านเพจ Facebook นรินทร ธามาศซึ่งเป็นลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดของอาจารย์เฉลิมชัยโดยบรรยายข้อความด้วยว่าปวดใจกับงานศิลปะโลก Thailand Biennale เชียงราย2023หนีไปขี่มอเตอร์ไซค์ดีกว่าซึ่งมีผู้เข้าชมและร่วมแสดงความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวเป็นจำนวนมากประเทศไทยของกูโอ้วันนี้ขอมาพูดหน่อยได้ไหมมันปวดใจผู้ว่าเชียงรายถูกย้ายเรื่องอะไรผมไม่รู้กันมุงกันเมืองบ้าบอเขาแตกหรืออะไรผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าแม่ผู้ว่าคนนี้เนี่ยเรื่องงานศิลปะเนี่ยสุดยอดผมมีความคาดหวังว่าเบนเนเล่เชียงรายเนี่ยจะต้องยิ่งใหญ่นะงานศิลปะของโลกที่มาแสดงที่เชียงรายเนี่ยจะได้เงินทองเข้ามาจังหวัดเชียงรายเยอะผมจะร่วมกับผู้ว่าลุยกันมาตั้งแต่ท่านเป็นรองผู้ว่าแล้วพอได้เป็นผู้ว่าผมดีใจมาเป็นผู้ว่าเชียงรายโชคดีของคนเชียงรายแล้วโชคดีของการแสดงงานเชียงรายเบนเนเล่โชคดีเพราะคนคนนี้รู้จักงานศิลปะดีผมนี่คาดหวังมากนะสร้างหอศิลป์ด้วยเงินของตัวเอง35ล้านเพื่อรองรับตรงนี้แล้วก็ร่วมกันกับผู้ว่ากับรัฐมนตรีนะวัฒนธรรมรัฐมนตรีวัฒนธรรมก็เต็มที่ปลัดก็เต็มที่สสล.ผอ.สสล.ที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้โดยตรงนะถึงแม้ว่าจะถูกเปลี่ยนจากโควิดมาเป็นประสบก็โอเคอยู่นะครับผมก็ยังโอเคแต่พอผู้ว่าเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยโอ้โหผู้ว่าย้ายอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วผู้ว่าอีกคนนี่มาผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะเข้ากันไหมอาจจะยากเพราะว่าคนคนนี้คือความหวังของผมแล้วเข้าขากันทำงานกันเต็มที่นะฮะโอ้พอมาเปลี่ยนผู้ว่านี่จบเกมเลยนะงบประมาณอะไรถูกตัดไม่ว่าตัดนู่นตัดนี่อะไรเหลือนิดเดียวโอ้งานเชียงรายเป็นเรื่อยๆทำให้ผมปวดหัวมากนะทุกอย่างจะมารอเอาอาจารย์เฉลิมชัยช่วยอย่างเดียวหาเงินอาจารย์เฉลิมชัยหาเงินกูก็ได้อยู่แล้วสร้างหอศิลป์รองรับนี่35ล้านกูออกคนเดียวหาเงินเองสร้างเองแล้วมึงจะต้องให้กูหาเงินอีกเหรอรัฐบาลก็ต้องส่งเงินมาตัดนู่นตัดนี่จนไม่เหลืออะไรทำอะไรไม่ได้แล้วโอ้บ้านเมืองกูนะเงินก็ไม่มาช้าอึดอัดโอ้โหตัดนู่นตัดนี่นะกระบี่โคราชเขาจัดงานเขายังได้เงินมากกว่าเชียงรายเชียงรายเราพร้อมกว่าทั้งเยอะแยะตัดนู่นตัดนี่โอ้แต่ไม่เหลือหาอะไรผมเลิกบอกได้เลยวันนี้ที่มาประกาศเนี่ยคือพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดทั้งประเทศคาดหวังว่าเบนเนเล่เชียงรายจะยิ่งใหญ่นะต่างประเทศด้วยคาดหวังว่าผมเนี่ยเป็นคนจัดต้องยิ่งใหญ่นะแล้วก็ได้ผู้ว่าที่เข้าขากันด้วยนะกระทรวงวัฒนธรรมก็เต็มที่อัดเต็มที่หนุนเต็มที่แต่ว่ายากตอนนี้ผมยากแล้วผมถอดใจแล้วนะบอกก่อนนะไม่เอาแล้วอย่าคาดหวังกับผมแล้วนะเป็นเรื่องของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของผมแล้วแล้วก็ผมก็คิดว่าวางมือแน่เพราะว่าไม่ไหวแล้วทุกใจเปล่าๆนะทุกใจเปล่าๆไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพอเบื่อใช่ไหมเบื่อโคตรเลยสิ้นหวังพี่น้องอย่ามาคาดหวังกับผมนะเชียงรายเบนเนเล่ล้มเหลวไม่เกี่ยวกับผมนะสวัสดีสวัสดีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยว
ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ